็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นตอนไหนก็ไม่รู้จะเป็นไงต่อไปก็ไม่รู้จะจบลงแบบไหนฉันเองก็ไม่รู้แต่เราสองนั้นก็ได้มาพบมาเจอกันเจอกับฉันเพื่อมาฟ้านั้นคิดมาให้พบเจอและตัวฉันนั้นก็ยังถามตัวเองอยู่เสมอว่าเธอคนนี้ใช่คนนั้นหรือเปล่าก็ไม่คิดว่าจะรักเธอคนนี้ก็ไม่คิดว่าจะรักกับคนแบบนี้ก็ไม่รู้จะเป็นไงต่อไปก็ไม่รู้จะจบลงแบบไหนฉันเองก็ไม่รู้แต่เราสองนั้นก็ได้มาพบและเจอกันเจอกับฉันเหมือนฟ้านั้นขีดมาให้พบเจอและตัวฉันนั้นก็ยังถามตัวเองอยู่เสมอว่าเธอคนนี้ใช่คนนั้นหรือเปล่าก็ไม่คิดว่าจะรักเธอก็จะรักกับคนแบบนี้มีชีวิตแบบที่คิดไว้ก็ไม่ใช่คนที่เคยฝันเอาไว้ก็ไม่ใช่คนที่ใจอยากยอมรับก็ใช่ทุกคนครับสมาชิกลิปตาพี่แท้บอกว่าเส้นผมเล็กๆก็มักจะบางภูเขาทิ้งที่สำคัญจริงๆอาจจะอยู่ข้างๆเราเช่นกับเธอก็เป็นแสงกับเงาที่อยู่ใกล้ๆกันแต่ไม่เคยสังเกตเอาก็ไม่เคยคิดพวกเราจะได้รักกันก็ไม่กี่วันความหวังว่าเธอที่อยู่ข้างฉันก็ไม่กี่ฝันเธอจะเคียงข้างทุกวันเราอาจจะเริ่มต้นร้ายแต่ก็จบด้วยรักกันก็ไม่คิดว่าจะรักเธอคนนี้ก็ไม่คิดว่าจะรักกับคนแบบนี้ไม่ใช่แบบที่คิดไว้ก็ไม่ใช่คนที่เคยฝันเอาไว้ก็ไม่ใช่คนที่ใจอยากยอมรับก็ใช่แต่รู้ตัวเองว่าจะรักเธอคน